เปลี่ยนหลอดไฟพาแบบง่ายที่สุดนะคะรับรองว่าใครดูคลิปนี้แล้วจะต้องทำตามได้อย่างแน่นอนค่ะไฟพารุ่นนี้เป็นพา LED 54หลอด3วัตต์ของยี่ห้อสตอมนะคะก็จะเห็นว่ามีหลอดอยู่ทั้งหมด54หลอดโดยในแต่ละหลอดจะมีแม่สีอยู่ RGB แล้วก็ W นะคะการแกะเลนส์ออกให้หมดนะคะกดปุ่มเมนูด้านหลังโคมไฟพานะคะกดย้ำไปเรื่อยๆจนกว่าไฟทุกดวงจะติดพร้อมกันพอไฟทุกดวงติดพร้อมกันแล้วทีนี้เราจะเห็นว่ามีบางสีบางหลอดที่มันไม่ติดในนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่5หลอดที่แสงไม่ออกก็คือตรงนี้5หลอดเนี้ยถ้าเราดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยก็น่าจะเป็นสีเขียวถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าหลอดไหนที่มันไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะปรับหลอดไฟให้สว่างน้อยที่สุดด้วยการกดเมนูด้านหลังนะคะกดไปให้ขึ้น R255 หรืออาจจะเป็นตัวเลขอื่นเพราะว่าอันนี้มันแล้วแต่ทางโรงงานตั้งมาว่าจะให้ไฟแต่ละหลอดเนี่ยเปล่งแสงออกมาค่าที่เท่าไหร่นะคะเอาดูเป็นตัวแรกเป็นสำคัญแล้วกันนะคะก็คือตัว R พอเห็นตัว R อยู่ด้านหน้าปุ๊บให้เรากดเมนู Up กับ Down นะคะเพื่อปรับตัวเลขให้เป็น R008 ก็ได้ค่ะเป็น R008 แล้วก็กดปุ่มเมนูซ้ำอีกรอบนึงให้เป็นตัว G แล้วก็กด Upก็กด B255 ให้เป็น B009 แล้วก็กด W ให้เป็น W009 เหมือนกันค่ะคือตอนนี้เราปรับให้ไฟพาเนี่ยแสงมันออกน้อยนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูกันชัดขึ้นนะคะว่าตัวไหนที่มันขาดตอนนี้สำหรับวิธีเช็คว่าหลอดไหนเสียนะคะเอาแบบไม่ต้องมีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไม่ต้องมีความรู้ทางระบบไฟฟ้าเลยค่ะแจ๋วเป็นผู้หญิงก็สามารถทำได้โดยที่เราใช้กรรไกรทาบไปตรงหลอดที่มันไม่ติดนะคะทีละหลอดทีละหลอดถ้าหลอดไหนเสียจะทำให้ไฟดวงอื่นติดขึ้นมาอะอย่างหลอดเนี้ยค่ะจะเห็นว่านี่ไฟตรงนี้ติดขึ้นมาแล้วแสดงว่าหลอดเนี้ยคือหลอดที่เสียเพราะว่าวงจรไฟเนี่ยต่อแบบอนุกรมไว้นะคะอย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนหลอดกันปกติจะออกยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามีซิลิโคนอยู่ด้านล่างนะคะเป็นซิลิโคนกันความร้อนค่ะทำให้อายุการใช้งานของหลอดเนี่ยยาวนานขึ้นพอเราบัดกีออกเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็หยอดซิลิโคนลงไปแล้วก็เอาหลอดสีแดงมานะคะอันดับแรกดูก่อนว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกหรือว่าขั้วลบวิธีการดูก็ง่ายๆเลยค่ะหลอดรุ่นนี้มันจะมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นขั้วลบและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขั้วบวกเราก็เอาขั้วลบใส่ไปตรงขั้วลบนะ
แบตเตอรี่เสร็จแล้วก็ลองเทสไฟดูค่ะกดปุ่มเดิมเลยค่ะเมนูกดไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าไฟจะติดครบทุกดวงนะคะตอนนี้ไฟผ่าของเราก็ติดครบทุกดวงแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ